ชาวเน็ตเห็นแล้วสงสารน้องเวทมนต์เลยล่ะค่ะแห่ช่วยใบเตยเลี้ยงลูกพึบอย่าหวังทำแบบนี้เลยล่ะค่ะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบน่ารักและอบอุ่นมากๆค่ะสำหรับสาวใบเตยอาสยามกับดีเจแมนวันที่13สิงหาคมเธอให้กำเนิดลูกสาวอย่างน้องเวทมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะกับล่าสุดนี้ในอินสตาแกรมของน้องเวทมนต์มีคลิปหนึ่งที่โลกออนไลน์เห็นและต้องรีบเข้ามาเตือนแนะนำทันทีโดยน้องเวทมนต์กำลังนั่งหลับบนคาซีทคอพับระบุข้อความเอาไว้ว่ายิงยุ้ยป๊อกกี้เอ็นดูเบบี้เวทมนต์จนเห็นแล้วต้องอดทักไม่ได้เลยว่ามีหมอเชรองคอนะคะเด็กๆจะหลับและนั่งสบายปลอดภัยด้วยค่ะนั่งคาซีทผิดด้านหรือเปล่าแม่ไม่เอาหมอนให้น้องหรือคะคือพับน่ะน่าสงสารสายปรับให้เข้ากับขนาดเด็กนะคะนั่งคาซีทเนี่ยเหมือนไม่นั่งเลยไม่มีความปลอดภัยแล้วก็เด็กต่ำกว่าขวบจริงๆต้องหันหน้าไปอีกทางนะไม่เรียกได้ว่างานนี้ชาวเน็ตก็แห่ห่วงกันเป็นแถวเลยล่ะค่ะ